ยากทุกคนนะคะไม่ต้องแค่ฟิตเนสเนาะพี่คิดว่าดิฉันคิดว่าการกลับมาครั้งนี้กับทุกผู้ประกอบการและคนทั่วไปก็ยากสำหรับฟิตเนสเนี่ยมันเป็นแหล่งรวมคนพอสมควรนะคะตลอดเวลาที่เราปิดเนี่ยเราเตรียมมาตรการทุกอย่างข้อแรกเลยคือตามรัฐบาลบอกเราเช็คได้ว่าเขาทางภาครัฐห่วงเรื่องอะไรเราก็พยายามหลักๆคือเรื่องความสะอาดเรื่องของการเว้นระยะการทำความสะอาดอยู่เสมอเนาะดังนั้นเนี่ยทั้ง3ประเด็นเนี่ยเราก็มาใช้ในทั่วทุกคลับดังนั้นจะเห็นว่าวันนี้เมมเบอร์เดินเข้ามาจากภาพที่เห็นนะคะเมมเบอร์ทราบอยู่แล้วว่าจะต้องทำตัวยังไงนะคะแค่แล้วเรามีการทำการตลาดก่อนล่วงหน้าทางออนไลน์พอสมควร ลูกค้าจะคาดหวังได้เลยว่าต้องทำตัวอย่างไรนะคะ เรื่องความสะอาดทุกจุดเนี่ยเรามีเยอะมากนะคะเรื่องของการทั้งตัวสมาชิกทำเองพนักงานทำตลอดเวลานะคะในห้องกรุ๊ปเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนี่ยระหว่างคลาสจะมีเบรกอยู่15นาทีเราจะมีเครื่องโอโซนนะคะตั้งแล้วก็เป็นการระบายอากาศล้างอากาศในห้องนั้นเมมเบอร์ก็อยู่ข้างนอกพนักงานก็จะทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องกรุ๊ปเอ็กซ์หมดเลยซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการช่วยการันตีเรื่องที่2คือสมาชิกต้องเว้นระยะห่างดังนั้นทุกกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มเนี่ยเราเซตไว้หมดเลยนะคะcapacity หมายถึงการกำลังที่จะรับคนได้เราหายไปมากกว่าครึ่งแน่นอนนะคะตั้งแต่เริ่มเข้ามาเลยเราใช้แอปไทยชนะเป็นการกำหนดคนเข้าคลับในแต่ละช่วงเวลาเช็คอินเช็คเอาท์อันนี้ทางฟิตเนสเซอร์36สาขาเนี่ย32สาขาเป็นเซเลบริตี้ฟิตเนสเนี่ยเราซีเรียสมากเพราะว่าจะได้ชัดเจนว่าใครเข้าต่อได้เนาะส่วนในการเข้ากิจกรรมกลุ่มเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันนะคะเดี๋ยวให้ดูในแอปพลิเคชันเราระบุจำนวนที่เข้าได้เลยดังนั้นลูกค้าสามารถวางแผนการออกกำลังกายได้ว่าจะไปดีไหมไม่ไปดีไหนเช็คไทยชนะก่อนภาพรวมและถ้าจะเข้าคลาสให้จองคลาสล่วงหน้าเลยนะคะในส่วนของพนักงาน 100% เนี่ยเด็กจะมีเครื่องป้องกันนะคะคนถามเยอะเลยออกกำลังกายใส่หน้ากากได้ไหมใส่อะไรได้ไหมเราแยกเป็น2 ส่วนนะคะพนักงานเนี่ยใส่ตลอดเวลาในกรณีที่ไม่ได้ทำการออกกำลังกายเช่นสอนคลาสอยู่อันนี้ไม่ต้องใส่อันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นอันตรายนะคะสมาชิกเช่นเดียวกันในกรณีที่ไม่ได้ออกกำลังกายเราขอความร่วมมือในการใส่หน้ากากจริงๆกึ่งบังคับนะคะแต่ในกรณีที่คุณออกกำลังกายเนี่ยเพราะว่าเขาจะอยู่ในที่ที่เราเว้นระยะห่างไว้หมดแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถอดหน้ากากได้ดังนั้นในซึ่งพนักงานเราจะเข้าไปดูแลและให้คำแนะนำตลอดนะคะเป็นเรื่องใหม่ดังนั้นเนี่ยเราพร้อมที่จะรองรับความไม่ราบรื่นในบางอย่างที่ต้องปรับตัวกันแต่เชื่อว่าเราจะขับเคลื่อนธุรกิจนี้ได้แน่นอนนะคะซึ่งเราพร้อมที่จะเปลี่ยนกฎตลอดเวลาด้วยหมายถึงว่าถ้าสมมติรัฐบาลออกอะไรมาใหม่อะไรเงี้ยเราก็พร้อมปรับหรือเช่นออกมาแล้วเมมเบอร์มันไม่ใช่อาจจะมีไอเดียดีๆจากเมมเบอร์เนี่ยเราก็สามารถปรับตัวได้นะคะก่อนจะจบกันได้เรื่องหน้ากากเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนแข็งแรงนะคะไม่ว่าคุณจะมาฟิตเนสหรือฟิตเนสเฟิร์สหรือออกกำลังกายที่ไหนยังไงที่ไหนคุณก็ต้องดูแลตัวเองในขณะที่คุณไม่ออกกำลังกายคุณก็ต้องดูแลตัวเองนะคะภาครัฐทำงานหนักมากๆจริงๆซึ่งเราเห็นได้เลยว่าผลงานเนี่ยดีเลิศมากๆเราไม่อยากกลับมาเป็นอะไรอีกกลับไปเริ่มต้นใหม่สิ่งที่พวกเราทุกคนช่วยกันทำ 2-3 เดือนที่ผ่านมามันจะเป็นศูนย์ทันทีถ้าเราไม่ควบคุมนะคะอันนี้ในส่วนของผู้ประกอบการจากใจคือร่วมกันชนะแน่นอนนะคะคืออาจจะป้ายเยอะนิดนึงอาจจะกดเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อให้เราขับเคลื่อนได้นะคะก็คิดว่าออกกำลังกายอย่างมีความสุขทำได้แน่นอนค่ะคุณคำถามครับเห็นว่าพนักงานตื่นเต้นอย่างที่ก็ตื่นเต้นมากเลยที่จะกลับมาเปิดบริการในครั้งนี้ค่ะพนักงานนะคะระหว่าง2เดือนครึ่งที่ผ่านมาธุรกิจเราเนี่ย34+2คือเรามี2ยี่ห้อเนาะ Fitness First กับ Celebrity Fitness รายได้คือ0พนักงานเรามีอยู่ประมาณเกือบ 2,000 คนนะคะเราเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยศักยภาพของทีมงานฝีมือคนสอนโค้ชในการความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬากว่าที่เราจะมาถึงวันนี้เราลงทุนลงแรงลงเวลาทุกคนตั้งอกตั้งใจทำงานเยอะมากทุกคนก็ต้องคิดแล้วว่าจะยังไงดังนั้นเนี่ยระหว่างนั้นเราจะเตรียมความพร้อมค่ะเทรนนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราเริ่มมี GX ออนไลน์30ชั่วโมงหลังจากที่เราโดนปิดเมื่อวันที่18มีนาคมระหว่างนี้เนี่ยเด็กเตรียมการโดยเฉพาะอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยพอเราเริ่มได้สัญญาและว่าเราน่าจะกลับมาเปิดได้ด้วยเงื่อนไขแบบไหนนะคะเราเตรียมความพร้อมคือเรากระจายกำลังลงเข้าไปตรวจทุกในเรื่องของงานฟาซิลิตี้งานระบบอะไรต่างๆในช่วงของเด็กในแง่ของความพร้อมเนี่ย
พนักงานทุกคนพร้อมและได้มีการเตรียมการจำลองเหตุการณ์จริงในการเริ่มต้นเข้าคลับถ้าเมมเบอร์มาโฟลว์ต่างๆจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเราพร้อมทุกคำตอบวันนี้เป็นวันแรกถึงวันนี้ถึงตอนนี้เนี่ยทุกอย่างโอเคมากๆนะคะเพราะว่าสมาชิกแล้วก็ผู้ที่จะเข้าคลับเนี่ยก็เช็คได้นะคะถึงณวันนี้เนี่ยเรามีคนสมัครใหม่ด้วยนะคะคนที่รอแล้วก็อาจจะได้ความรู้จากทาง GX Online แล้วก็อยากออกกำลังกายก็มีผู้สมัครใหม่เหมือนกันอันนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะรักษาสุขภาพได้สม่ำเสมอค่ะ